รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสายการบิน Air Asia ใครๆก็บินได้มูยังไงให้ลูกมีแฟนคลับแบบต่างประเทศมีแฟนคลับไปซื้อบิลบอร์ดที่ Times Square ที่อเมริกาตั้งแต่เสริมตรงนี้ลูกชายแม่ดังขึ้นมีคนซื้อดาวให้ด้วยป่ะซื้อดาวนอกโลกซื้อดาวและที่พีคเลยนะซื้อเพชรค่ะซื้อเพชรล้านหนึ่งให้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่กระชาพาไปดูฮะค่ะวันนี้เราอยู่กับ3คนเราต้องยอมรับกระแสตอนนี้เขาเรียกคู่อะไรนะคู่จิ้นคู่วายคู่จิ้นคู่จิ้นละครวายดังกันจริงๆดังจริงๆดังกว่าดาราพระเอกนางเอกทั่วไปถ้าสมมติคิดถึงคู่จิ้นเมืองไทยคิดถึงใครคะผมหมอไบวินไบวินมิวกราฟมิวกราฟผมนุกไปนุกไปอันนั้นมันคืออะไรอ่ะคู่จิ้นคู่จิ้นเหมือนกันคู่จิ้นเหมือนกันคู่จิ้นเหมือนกันวันนี้รายการของเราจะชิวๆฮะเดี๋ยวนี้หลายๆคนคุณแม่เลี้ยงลูกให้ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์แม่เลี้ยงลูกจนลูกเนี่ยมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกใช่คุณคิดดูนะฮะแฟนคลับเนี่ยถึงขั้นทุ่มเงินซื้อโฆษณาบนบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กอ่ะจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการบินโดรน200ตัวบอกรักศิลปินอย่างนี้ถูกต้องซื้อเพชรล้านหนึ่งให้ศิลปินจริงเพราะผมเป็นเพื่อนเขาเขาเป็นน้องรักผมผมเคยเข้าบ้านเขาเนี่ยเขาหรอคะคุณแจ๊ไปขโมยของเขาเสื้อผ้าหรอถุงเท้าหรอได้หมวกน้องมาบาลองเซก้าเด็กคนนี้เป็นเด็กจิตใจดีเออเป็นไงบ้างตอนแฮปปี้ยังเก็บไว้อยู่หรือว่าขายไปแล้วเขาให้มาเขาให้เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เรามาที่บ้านของน้องมิวใช่แม่เนี่ยมูให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จขอต้อนรับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่เชิญตรงกลางเราไม่ได้ต้อนรับเขาขออนุญาตเข้าบ้านคุณแม่ใช่ขออนุญาตเข้าบ้านแม่หน่อยแม่ถือว่าเป็นเทปแรกที่เรามาบ้านดารานี่บ้านหรืออะไรอ่ะศาลคุณแม่คืออลังการงานสร้างมากนึกว่าอยู่ไปเทวไรจริงจริงจริงการมูของแม่คุณฟังดีๆนะฮะเรามีคนละ24ชั่วโมงแต่แม่จะมูเตลูทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมงใช่โอ้โห10ชั่วโมงของแม่นี่ทำอะไรบ้างก็เริ่มตักบาตรก็คือ6โมงเช้าค่ะแม่6โมงเช้าก็คือเนี่ยจะมาเปลี่ยนน้ำพระห้องพระ20แก้วค่ะใช่แล้วก็เนี่ยแหละที่ศาลก็จะมีแม่บ้านที่ช่วยนิดหน่อยแต่เดิมจะทุกอย่างจะเป็นคนจัดเองหมดทุกอย่างจัดแจงเองหมดทุกอย่างลูกเรียนจนแบบว่าเรียนเก่งลูกเรียนจบจะด็อกเตอร์แล้วปกติเป็นดาราเกียรตินิยมมันจะได้ยากเพราะว่าต้องถ่ายละครกันเยอะทำงานกันเยอะไปด้วยแม่บอกว่าเพราะมูเตลูค่ะจะบอกว่าคือทุกอย่างขอท่านหมดแม่เชื่ออย่างนั้นเลยมากเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันคชพาไปดูวันนี้บุกกันมาที่บ้านของน้องมิวสุภสิทธิ์นักแสดงดาวรุ่งที่มีแฟนคลับล้นหลามทั้งในและต่างประเทศจากซีรีส์ดังเรื่องทานไทย The Series วันนี้เราจะมาล้วงความลับกันว่าคุณแม่กุ้งมีของดีและมีเคล็ดลับมูเตลูยังไงให้ลูกดังกระแสปังไปทั่วโลกแม่ครับแล้วจุดเริ่มต้นทำไมถึงต้องสร้างก็คือเหมือนกับถึงเวลาป่ะฮะท่านอะไรคือคำว่าถึงเวลาถึงเวลาคือเหมือนกับเราบารมีที่จะถึงถึงท่านหรือยังอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็นทัมมิ่งที่ท่านก็จะจัดสรรให้เราทุกอย่างแม่ฮะขอเล่าสักหน่อยพระแม่องค์นี้กับแม่ทำไมอยู่ดีคนเราถ้าสมมติไม่เจอกับตัวไม่มาสร้างอย่างนี้หรอกน้อยอยากรู้เลยอ่ะอันนี้ไปขึ้นจมูกที่ฮิมาลัยไปกับพี่อีกคนนึงแล้วเผื่อไปเจอองค์ท่านที่ท่านเนี่ยจะประทับอยู่ข้างหน้าแต่ฮิมาลัยนี่คือจมูกนี่คือไม่ใช่จะขึ้นกันง่ายๆนะเพราะว่าฮิมาลัยใช่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 ปีนั้นไปอ่ะขี่ม้าขึ้นไป14กิโลกี่ชั่วโมงครับแม่หลายชั่วโมงกันนะฮะแล้วมันมีลูกเห็บมีทุกอย่างนะฮะแล้วปีนั้นไปนี่คือยังไม่มีที่ลูกกงตั้งด้วยนะแล้วก็คือจิตที่เราถวายท่านแล้วพอไปเจอท่านที่ท่านประทับอยู่ที่ปากองค์ที่3องค์นะที่ข้างบนนี่คือแค่หิน3ก้อนนะฮะพระแม่สมีพระแม่สุ
รัตน์พระแม่จุฬามีค่ะมีรูปข้างบนมีค่ะจากที่เราจิตพอเรามีความรู้สึกว่าท่านยืนประทับอยู่ข้างหน้าองค์เดียวกันเลยไงก็คือองค์นี้ใช่แล้วแต่ตรงนั้นเป็นแค่หินเฉยๆใช่เป็นหินอ่อนเหมือนกันหินอ่อนหินอ่อนใหญ่แต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นหินสามก้อนแต่ที่คนที่วันๆเป็นแสนๆนะมาไหว้กันประกาศไหว้ท่านเป็นแสนคนปรากฏประวัติเท่าที่แม่ศึกษาคือองค์นี้คือยังไงฮะก็คือเหมือนกับท่านจะช่วยได้คือหนึ่งความอดทนความมั่นคือเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจเราจะทำอะไรต้องผ่านอุปสรรคไปมันทุกคนมีอุปสรรคหมดแต่เราจะผ่านได้เมื่อเราอดทนแล้วก็เราตั้งมั่นเราก็เลยได้ปางนี้มาซึ่งก็บอกตั้งแต่เสริมตรงนี้ลูกชายแม่ดังขึ้นมีเงินขึ้นองค์นี้มาช่วยลูกแม่ให้ดังขึ้นให้รวยขึ้นยังไงบ้างก็คือมีงานแล้วต้องก็ขอด้วยค่ะขอมีคนรักเมตตาจะขอเรื่องนี้มากที่สุดเพราะบางทีมีงานถ้าสมมติทุกคนไม่รักไม่แฮปปี้ลูกเรามันก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ไม่เนาะใช่ก็คือตรงนี้เราขอแฟนคลับทุกคนทุกวันนี้มาม่าก็ยังรักแฟนคลับเหมือนกันครับทุกคนจะบอกแฟนคลับเสมอว่าน้องมีวันนี้ก็เพราะแฟนคลับทุกคนบอกตลอดรอตลอดเนี่ยแม่ดาราฮะเนาะวันนี้รายการคุณดูไม่ผิดฮะตามกระชาพาไปดูฮะใช่แต่ดูว่าเวลาแม่ดาราเขาจะปั้นให้ลูกเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แม่มีหน้าที่มูใช่โอลี่มูเตลูอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นองค์นี้แหละแม่ก็เลยเชื่อว่าให้อยู่ใกล้กับห้องนอนน้องมากที่สุดใช่ใช่ใช่ดูนะฮะห้องนอนอยู่ใกล้เพราะว่าน้องจะได้ขอพรทุกอย่างทิศท่านหมดแล้วตรงกับเขาหมดทุกอย่างดูทุกอย่างทุกอย่างเลยดูค่ะวันนี้คือตรงหมดนะอันนี้คือตามหลักคือเสริมดวงให้ลูกเลยโอ้โหอันนี้ไม่ได้เสริมดวงแม่นะเสริมดวงคือเอาอาจารย์เนี่ยมาเสริมดวงลูกเห็นไหมสุดไหมล่ะเพื่อเลยจริงจริงเขาไม่คิดถึงใครรู้ไหมคิดถึงวุ้นเส้นครั้งหนึ่งวุ้นเส้นมารายการเราฮะค่ะแม่วุ้นเส้นเขาเชื่อว่าพระแม่รัศมี อยู่กับตัวเขาตลอดเวลาตอนที่บ้านไม่เสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องไปเช่าคอนโดอยู่เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องใกล้พระแม่รัศมีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราโยนกลับไปดูความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่รัศมีของคุณวุ้นเส้นกันฮะวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมเทวสถานฮินดูที่คชาพาไปดูเคยมีโอกาสไปสักการะมาแล้วนั้นที่นั่นเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแม่ลักษมีที่ให้คุณด้านการทำมาค้าขายเจรจาต่อรองการประกอบธุรกิจเชื่อกันว่าใครที่มาขอพรแล้วประกอบคุณงามความดีอยู่เสมอพระแม่ลักษมีจะช่วยประทานโภคทรัพย์เงินทองสมบัติให้สมตามความปรารถนาวุ้นอย่างนี้วุ้นบอกว่าวุ้นผูกพันกับพระแม่รัศมีตั้งแต่เด็กเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณครั้งแรกเลยที่บูชาท่านนะแล้วก็แบบได้เริ่มที่จะขอพรแล้วก็รู้จักท่านจริงๆก็ประมาณอายุ15คุณก็เหมือนดวงพาไปด้วยแหละอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะแต่ว่าทุกอย่างบางทีมันไม่ได้แบบบางทีมันเป็นเรื่องบังเอิญแล้วก็สุดท้ายท่านก็ดูแลเรามาตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วุ้นใช้คำว่าท่านดูแลเรามาตลอดขึ้นมาปุ๊บแม่ก็เริ่มมูเลยหนูได้กลิ่นมะลิหอมมากพี่มดดามแม่จ๋ายังไงแม่เล่าสิคะตรงนี้บอกแล้วไงของทุกอย่างต้องจากใจถวายหอมๆของท่านมีน้ำผลไม้นมใช่ทุกวันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันมีแม่บ้านช่วยกันด้วยค่ะแต่ว่าเนี่ยทุกอย่างต้องขึ้นเองทำหลักๆแม่ก็เป็นคนวางใช่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 อันนี้คือพระพิฆเนศของน้องใช่ของน้องก็จะไว้ให้แก้ห้องน้องน้องใช่ห้องแล้วนี่ก็คืออะไรคะแม่ก็เนี่ยนี่อันนี้คือนะคะพ่อแม่นะคะพ่อชิบะเนี่ยนะพี่ฟ้าเนี่ยค่ะอันนี้พระแม่อุมาเนี่ยเพราะว่าจะมีได้พ่อกับแม่บูชาด้วยก็คืออยู่ตรงใกล้ๆห้องนอนแม่เหมือนพ่อแม่ก็จะก่อนนอนได้บูชาทุกวันใช่ได้ไหว้ท่านทุกวันกราบท่านทุกวันโอ้โหนี่ก็ยังเป็นพระใช่พระแม่สมีมีพระองค์พ่อขันธกุมารอ๋อทุกองค์เลยพระหาใช่พระกฤษณะมีทุกองค์มีครบหมดเลยครบทุกองค์ค่ะขนาดทางเดินยังมีนะขนาดทางเดินขนลุกไปหมดอุ้ยแม่ตรงนี้พอเห็นกระจกใช่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 ทุกคนรู้อีกแล้วแม่เปิดทำเป็นห้องกรุงเทพเหรอจ๊ะใช่ใช่แม่บอกไม่ได้ตรงนี้ต้องเป็นทางใช่ให้เทพเข้ามาให้ขึ้นมาใช่ให้เทพเข้าออกฮะได้ทำไมแม่มีความเชื่อว่ายังไงคือบอกแล้วไงฮะถ้าเราไหว้ท่านให้ถูกต้องทุกอย่างท่านจะคุ้มครองเราและทุกพระองค์ท่านจะสามารถที่เป็นที่บ้าการเขาเรียกที่เนี่ยที่วิวัฒน์ที่บ้าการท่านจะมาทุกองค์ท่านจะสำเร็จทุกเปลี่ยนองค์ได้ทุกแม่เชื่ออย่างนั้นใช่ตรงนี้ก็เลยแม่ก็ต้องบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องเป็นทางเดินให้เขาใช่ใช่เราจะไปอยู่ไม่ได้ใช่ใช่หนูบอกได้เลยว่าแม่คือตัวแทนกระทรวงเวทมนตร์ค่ะจริงคุณดูแบ่งเป็นส่วนอย่างนี้คือว่าขึ้นมาปุ๊บ
แฟนใช่แค่นี้คือแล้วไปดูที่ส่วนที่แม่บอกอันนี้ไม่ใช่อยู่ส่วนของโลกมนุษย์แล้วเหมือนกับขนลุกไปหมดเลยแม่บอกว่าเหมือนที่ว่าการของเทพจริงครับปุ๊บโอ้ my god ทุกครั้งที่จะวางองค์ท่านเหมือนจะมีอะไรมาเข้าตัวแม่แม่พามูจนรู้สึกว่าตัวเองบางทีมีซิกเซนส์มีแปลกๆเหมือนกันครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้